พบกับนานาและครอบครัวของเราในรายการข้าวหวานสำราญใจทำเมนูน้ำปั่นง่ายๆมีวุ้นเคี้ยวกรุบกรับกับเมนูวุ้นน้ำผึ้งกับสมูทตี้กะทิค่ะอีกหนึ่งไอเดียนะคุณสามารถทำโฟมคาเฟ่ง่ายๆที่บ้านโอ๊ตมิลค์โคโคนัทแครนเบอร์รี่คุกกี้นะครับหรือว่าคุกกี้ข้าวโอ๊ตเมนูแบบนี้เป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะคุณผู้ชมข้าวหวานสำราญใจนะครับบ่าย 2:45 นะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข 23ครับ